ขอบะอไข่ซีซั่น3ตอนที่10มาถึงตอนชมแล้วนะครับตัดกมาที่ปี1969ที่เวียดนามเหนือจอห์นคิดเนี่ยก็ถูกจับมาเป็นเชลยทหารเวียดนามนก็ได้ให้ทหารอเมริกันเนี่ยสู้กันให้ตายกันไปข้างหนึ่งใครแพ้เนี่ยก็ตกลงไปในหลุมซึ่งในหลุมนั้นก็มีงูอ่ะตัดกมาที่งานเลี้ยงสมาคมอวันเลน่ถ้าใครดูภาคหนึ่งนะมันก็จะมีงานเลี้ยงแบบนี้เหมือนกันนะเป็นงานคริสต์มาสนะในภาคนั้นก็จะเห็นว่าอารีเนี่ยก็ต้องมาร่วมง,งานกับจอห์นนี่ตอนนั้นแล้วแดนนี่เนี่ยจะมาชวนอารีออกมา แดนเนียลเนี่ยก็ได้เป็นสมาชิกกลุ่มนี้แล้วนะพอมาถึงเนี่ยอเมนดาก็ขอตัวไปคุยกับเพื่อนนะแดนเนียลเนี่ยก็มาอยู่ที่เคาน์เตอร์นะอาลีนะก็ทักทายแดนเนียลแดนเนียลก็บอกอาลี li, นั่นคุณจริงๆหรอคิดว่างไงล่ะคะโอ oh, พระเจ้านะบังเอิญเลยฉันก็เคยคิดว่าต้องบังเอิญเจอคุณสักวันนะตลกเนาะแต่มันเป็นที่นี่อะ่ะใช่เลยเด็กจากเรซิด้านะกลายมาเป็นสมาชิกขับที่นี่แล้วนะไม่ต้องแอบเข้าทางครัวแล้วนะฮะซึ่งจอนกลับไปนะฮะในตอนเด็กด้วยนะแดนเนียลก็บอกขอโทษนะแบบคุณดูดีมาก อาลีก็บอกจอนน่มาทางนี้อาลีก็เลยแนะนําจําจอนน่รอเรียนได้ไหมนะ <c oughs> เดียก็เลยแบบว่าโอ้จะลืมลงได้ยังไงละ่ะทั้งคู่นี่ก็กัดกันนะทำให้อาลีเนี่ยบอกว่าฉันงั้นฉันเดานะนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมที่พวกคุณเจอกันหลังจบม,มัธยมอ,ะอ่ะอาตัดกลับมาที่แซมอีกก็แฟนกับมิยากิโดเนี่ยต้องร่วมมือกันนะ ไอ้วนนี่ก็บอกว่าเนี่ยฉันไม่เอาอ่ะนะฮะฉันเคยอยู่ขบะไครนะการรวมกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะสไตล์มันไม่เข้ากันไอ้ดำมันก็เลยเรียกไอ้ชายาของไอ้วนนี่นะบอกว่าลมปากกระปูนะไอ้วนนี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยนายเรียกลมปากกระปูไม่ได้นะมีแค่พวกฉันเท่านั้นที่เรียกได้นะไอ้ดำก็เลยพูดใส่นะทำไมนายถึงโอเคนะทั้งๆที่มีคนเรียกนายว่าลมปากกระปูอะไอ้วนนี่ก็เสียงไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่ารู้ไหมนะช่างหัวมันเถอะนะมาเถอะกลับบ้านได้แล้วนะมันก็ชวนไอ้เบิดไปด้วยมิตี้ก็เลย นายก็เป็นด้วยและฉันก็เคยเป็นด้วยแต่ครอบครตอนนี้เนี่ยนะฮะมันรวมพวกนักเลงที่อยู่ในวันเล่เนี่ยมาไว้ในสานักถ้าเราไม่ร่วมมือกันเนี่ยเราทุกคนจะถูกอัดเป็นขี้ต่อไปทําให้ทุกคนเนี่ยก็แบบเออมีเหตุผลว่าไอ้อ้วนเนี่ยก็เลยกลับมานั่งต่อเอาละแซมมาต่อกันเลยนะตัดกลับมาที่แดเนียลกับจอห์นนี่นะพูดความหลังให้อารีฟังบอกว่าเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเคยรู้จักกันแล้วนะฮะก็บอกว่าเนี่ยจอห์นนี่เนี่ยไปวาดรูปกระปูบนป้ายโฆษณาแล้วลูกสาวของแดเนียลเนี่ยนะก็ขับรถไปเส เขาเนี่ยได้นัดอาลีไปกินมื้อเที่ยงแล้วนะแบบ2ต่อ2ด้วยนะเพื่อจะแบบยั่วจอนนี่นะฮะอ่านะฮะในระหว่างนั้นเองอเมนดาเนี่ยก็มาตามจอนนี่ให้ไปนั่งโต๊ะนะ,ะก็เลยบอกว่าทีละคุณต้องไม่เชื่อเรื่องนี้แน่เลยนะแดนเนี่ยก็เลยแนะนำนี่ฮะนี่คืออาลีนะฮะมิวชวาเซอร์นะเราเคยคบกันสมัยมัธยมอ่าอเมริกานี่ก็เลยยิ้มฉันอยากเมา้์กับคุณแทบไม่ไหวแล้วนะ,ะอาลีก็เลยออกตัวนะฮะบอกว่าที่จริงเนี่ยเหลือแค่มิวแล้วนะฮะไม่ใช่ชวาเบอร์แล้วเพราะว่าฉันเนี่ยโสดแล้วนะออออเเเเเมนนนดดาาาาาากกก็ลลยยสสื่่บวววีะะะฮะคุณรรรู้หังพปิาาิข สำนักกันทั้งคู่เลยเหรอแล้วก็ัด้แล้วนะฮะอ่ะตัดกลับมาที่ บ้านลอลูโซ่นะแก๊งคอบปาใคากับแก๊งอีเกิลแฟงเนี่ยในหลองนั้นเองนะฮะก็มีเสียงแมวนะไอ้เบิร์ดเนี่ยเป็นคนรักสัตว์มันก็เลยจะไปตามดูแมวมีเกลก็เลยถามว่าเธอเลี้ยงแมวด้วยหรอแซมก็บอกว่าฉันไม่ได้เลี้ยงนะนะปรากฏว่าไอ้เบิร์ดเนี่ยก็ทะลุหน้าต่างเข้ามาเลยเบิร์ดเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมันไม่ใช่แมวอะ่ะแก๊งคอบปาใคาเนี่ยก็เดินเข้ามานะมิเกลเนี่ยก็เจอโจดเก่าแล้วนะโทลี่ก็เดินเข้ามาเลยนะฮะมาด้วยแบบความอาฆาตแค้นนะแซมเนี่ยก็กลัวโทลี่นะได้ข่าวว่าจัดปาร์ตตีีีีี้้้้้กกกกกกัันน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 นไไไไมมมมมม่่่่่่่่ใชเเเเเเหรอออออคคงงววววานะาาาาาะะะะะจจฟดดยยยยลลลลล็็็บบบบโโธปปทแแส นะมันต้องจบคืนนี้โ <No mercy. S 1> นเมอร์ซี่แต่ซมก็ตั้งท่ากับมิเกลนะฮะสู้กันเว้ยัะมาถึงก็จัดนัวใส่กันเลยนะไม่รู้ใครเป็นใครนะ,ะตัดกลับมาที่งานออวันเล่นะคั่นอารมณ์กันหน่อยนะอ้าอาลีเนี่ยก็ได้เผาวีรกรรมสมัยเด็กๆนะฮะของพวกจอน,นี่กับแดนเนียลให้แฟา์มนดาฟังทุกคนเนี่ยก็ตางหัวเลาะชอบใจนะแล้วคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยก็คุยเรื่องที่แบบทำไมแดนเนียลถึงได้เลือกกับอาลีนะอาลีก็เลยเล่าให้ฟังนะบอกว่าเนี่ยอารียเนี่ยเขามหาวิทยาลัยได้นะแล้วเขาก็เจอผู้ชายคนหนึ่งนะ ก็มาเห็นก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นแฟนกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยไปโจมตีเขานะสรุปก็คือได้เลือกกันเลยนะก็นั่นแหละนะ <c oughs> เหตุผลที่ไม่ได้คบกันต่อ ตัดกลับมาที่บ้านอรุโซนะการต่อสู้เนี่ยฮะดูเหมือนจํานวนคนของโรลุโซเนี่ยจะเยอะกว่าความเก่งความอะไรอย่างเงี้ยเขบะไครเขาเก่งกว่านะสู้กันไปสู้กันมานโทรลี่กับแซมเนี่ยนะก็ได้มาเจอกันแซมเนี่ยพอเจอเทอรี่แล้วก็แบบหายใจไม่ออกโทรลี่เนี่ยก็แบบเดินตามไล่แซมนะแบบใครมาขวางหน้านี่ก็เตะเอาเตะเอานะและสุดท้ายนะฮะก็เตะไอ้อ้วนเนี่ยน็อกลงไปเลยนะแซมก็วิ่งมาที่สํานักโทรลี่ก็เดินตามมามึงไม่สู้ใช่ไหมโทรลี่ก็กระโดดเตะก้านคอเลยขอบอกตรงๆเลยนะรุโซฉันนึกว่าเธอจะสู้ได้ดีดกว่านี้ซะอ ดนะูแล้วก็ไปเจอกระบองเดี๋ยวฉันจะทำเลืองสนุกให้ดูเองตัดกับมาที่งานปาร์ตี้นะก็กำลังจะเลิกงานกันแล้วแดนเนียล <Daniel S 1> <Daniel S 2> ก็เนิบจอนนี่ตลอดอาลี <Ari S 1> ก็เลยห้ามว่าพวกคุณทั้งคู่เนี่ยตีกันเก่งจริงๆนี่แหละปัญหาของพวกคุณทั้งคู่นะพวกคุณคิดว่ามันมีแค่สองด้านนะแต่จริงๆน่มันมีสามด้านมันมีด้านของแดนเนียลด้านของจอนนี่และก็ความจริงพวกคุณเนี่ยจะต้องมองเห็นความจริงไม่ใช่เอาแต่ด้านตัวเองก่อนจากไปแดนเนียล <Daniel S 2> ก็เลยบอกว่ามืรี่คริสต์มาสอาลีก็เลยบอกให้ทั้ก <Daniel S 2> กอกล็ซ แดเนียลเนี่ยก็จากอาลีไปอเมนดาก็เลยมาเซลล์จอนนี้นะคุณกอดอาลีทั้ง2ทีเลยผมไม่ได้กอดเยอะอะไรเลยนะนะกลับถึงบ้านเดี๋ยวผมจัดให้นะ ตักรมาที่โทริใช้กระบองเนี่ยไลฟ่ฟาดแซมอยู่แซมเนี่ยก็หนีอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปหลบหลังรูปมิยากินะปรากฏว่าทโทรินี่ก็ฟาฟาดใส่รูปมิยากิเนี่ยแตกเลยพอแต่ฟาดรูปมิยากิเท่านั้นแหละนี่มันปู่ฉันนะเวยกอนึกถึงคําสอนลูกคือคนที่ต้องลุกขึ้นเองเมื่อล้มลงไม่มีใครทําให้ลูกได้แซมก็พลังมาแล้วนะฮะวิ่งไปจับไมพองฉันไม่กลัวแคอีกแล้วนางโทริไม่พองกับกระบองตักรมาทีนี้เป็นคู่ระหว่างไอ้ไคลเลอร์กับมิเกลก็มิเกลเนี่ยสภาพเนี่ยยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็โดนไอ้ไคลเล แก๊งอีกาแฟงแล้วก็มิยากิเนี่ยจะเสียเปรียบแล้วนะไอฮอกก็เลยบอกว่ากูกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยก็มีเสียงของแต่ละคนเนี่ยแฟดแบ็กเข้ามานะบอกว่าเนี่ยฉันทําให้นายเป็นแบบนี้ไม่ใช่คริสเขาไม่สนหาอะไรนายหรอกฮอกก็มองดูดิมิตี้เนี่ยก็โดนแบบปรุมทำร้ายนะฮอกบอกว่าไม่นะกูทําอะไรอยู่เนี่ยแล้วดิมิตี้เนี่ยก็โดนล็อกแขนเฮ้ยไอฮอกนะฮะฉันจะได้หักแขนไอหานี่อีกรอบแล้ววะ่ะฮอปก็วิ่งไปทีบไอเสื้อแดงนะฮะทั้งสองคนเนี่ยแหละฮะฟาดใส่กระจกแตกเลยดิมิตี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าเข้ามานะเเเเวววว้ยยยยยยยฮฮออออออกกกกก็ลลบ่่่่่าาาานนนนนนะะะะฟััังงพืฉฉขโททษุๆช ชนะศึกครัขข้งนี้ไหมทั้งคู่เนี่ยก็จับมือกันคืนดีกันแล้วแน่นอนว่าดิมิทีกับฮอกเนี่ยก็หาร่วมมือกันทั้งคู่เนี่ยเขาเข้าขากันได้ดีเลยทั้งคู่ก็กระโดดเตะพร้อมกันนอ็อกคอมบะใครไปเลยตัดกับมาที่มิเกลเนี่ยก็กำลังโดนไอ้ใครเนี่ยซ้อมอย่างหนักเลยโดนจับล็อกหลังแล้วก็ต่อยซีข้างไปตลอดมิเกลก็นึกถึงคำพูดของจอห์นนี่นายได้ยินฉันไหมนายเข้มแข็งพอที่จะผ่านมันไปได้นะไอ้ใครเนี่ยก็ต่อยไม่หยุดนะอย่ายอมแพ้นายทำได้นะมิเกลก็แบบอกูอเจ็บนะ ใส่กูยืนนั่นแหละไอ้สัตว์พลังก็มาเลยนะฮะมิเกลเนี่ยก็แบบล็อกไอ้ใครไอ้ใครเนี่ยก็ยังเป็นมวยอยู่ก็มาดีว่านะฮะมาเลยไอเลียล่าไอ้ใครเนี่ยเข้าผิดจังหวะก็เลยโดนมิเกลเนี่ยเตะหน้านะแล้วมิเกลเนี่ยก็พุ่งนะล็อกแล้วก็ทำให้ไอ้ใครเนี่ยล้มลงแล้วก็ชกไปที่หน้าอีกทีหนึ่งไอ้ใครเนี่ยก็สลบเลยตัดกันมาที่โทลิแล้วก็แซมการต่อสู้ดูเหมือนซูซีกันมากแซมก็ใช้ไม่พอเนี่ยงัดกระบองของโทลิเนี่ยหลุดออกไปเลยเนี่ยฮอปก็วิ่งออกมาบอกว่าถ้าสองคนหยุดนะโทริก็เลย รู้เลยฮะว่าโดนหักหลังแล้วโทลี่ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องไม่จบนะลอรดโซได้ยินไหมนะแซมก็เลยบอกว่าเธอรู้ว่าจะเจอฉันได้ที่ไหนนะโทลี่ก็เลยบอกสู้ไม่ได้แล้วนะแล้วก็มองหน้าไอคนทรยศนายระวังหลังไว้ดีๆแล้วกันโทลีก็แบบแม่งเอ้ตัดกลับมาที่ จอนนี่จอนนี่เนี่ยก็ก็มาส่งอาลีก็เลยบอกว่าเนี่ยจะจะเอารถรถรุ่นดอทปีเก้าสามเนี่ยไปส่งซึ่งเป็นรถของแดนนียลนะแม่งยังแม่ไปคืนอยู่เลยเอามาใช้เองเลยนะในระหว่างนั้นเองเหมือนอาลีเนี่ยก็รู้นะว่าจอนนี่เนี่ยมีแฟนก็เลยคุยเรื่องแฟนเนี่ยบอกว่าเนี่ยคุณชอบเธอจริงๆซะด้วยนะไม่รู้สินะผมก็พยายามคิดอยู่นะเธอคงเจ๋งมากนะที่ทาให้จอนนี่ลอเรนเนี่ยพูดอะไรไม่ออกเนี่ยจอนนี่ก็บอกว่าผมไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้นะอาลีก็เลยบอกขอบคุณนะ บางครั้งเนี่ยการได้ย้อนอดีตบ้างเนี่ยมันก็คงดีอะเนาะตอนนี้จะรู้ได้แล้วว่านะคุณอยู่ตรงไหนทั้งคู่ก็กอดกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอ่ะจอหนนี่จะไปส่งนะแต่อาลีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะโอเคไปเถอะคะ่ะจอหนนี่ก็กลับไปหาคาเมีนดีกว่าแล้วก็การมาของอาลีก็จบลงแต่เท่านี้จอหนนี่เนี่ยก็จะไปบอกคาเมีนว่าผมรักคุณจอนนี่ก็ไปเคาะประตูห้องคาเมนีนคาเมีนก็ทำหน้าเศร้าออกมาเลยมีอะไรเหรอก็เปิดประตูเข้าไปนะปรากฏว่าเนะจอมิเกลเนี่ยนะฮะโดนต่อยอย่งางหนักเลยอ่ะตัดกลับมาที่จอห์นค ในปี1969นะฮะจอห์นคีตเนี่ยก็ถูกทหารเวียดนามเนี่ยเอาตัวออกไปนะให้ไปต่อสู้กับผู้พันของตัวเองนั่นแหละผู้พันมันก็เลยบอกว่าแฟนนายที่รอนายอยู่บ้านนะ่ะเธอตายแล้วนะคุณโกหกนะปาวเลยนะจดไม้มาถึงเรานะตอนนั้นนะ่ะฉันได้รับคำสั่งทำภารกิจพอดีเธอขับรถชนกับต้นไม้อะจอห์นคีตก็รวอาไม่จริงฉันเก็บเรื่องนี้ไปเป็นความลับเพราะไม่อยากให้นายเสียสมาธินะจอห์นคีตก็รู้สึกมีความแค้นนะช่างหัวมัน ก็จะเอาความแค้นเนี่ยแหละมาลงกับการต่อสู้มองในแง่ดีไว้จอห์นคดเดี๋ยวมันก็จบผู้พันก็บอกทั้งคู่เนี่ยก็ต่อสู้กันใครแพ้ก็ต้องตาย่ะแต่กบมาที่จอร์นี่ลอเรนก็มาที่สำนักคอบปาไข่ก็เข้าไปที่หลังสำนักนอกที่ประตูไปเลยปรากฏว่ากำลังเจอล็อบบี้ก็ใส่ชุดกีอยู่ก็ข้างหลังก็โลโก้ก็จะเป็นคอบ้าไข่ล็อบบี้ก็หันหน้ามาล็อบบี้รูปมันทำอะไรที่นี่นะจอห์นคีก็เลยบอกเขาควรอยู่ที่นี่แหละนายก็เหมือนกันคอบ้าไข่ทั้งสามรุ่นร่วมมือกันซึ่งมันสุดยยยอออดมาาากจจจหหนนนิ็เเลลีรรั้้้้้ะะทๆแวววืถตบ บอกว่าฟังเขาเถอะพ่อเขารู้ว่าอะไรดีสุดสําหรับพ่อเนะจอนนี่เนี่ไม่พูดกระโดดเตะจอนคิดเลยจอนคิดนี่ก็โดนจอนนี่นี่อกใส่นะฮะอกสับทั้งต่อยทั้งเตะนะฮะแบบจอนคิดนี่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแน่นอนแฟลแบ็คก็ตัดไปที่นะฮะการต่อสู้ในปีห9ว่าเด้วยการต่อสู้เนี่ยก็จอนคิดเนี่ยก็จอนนี่เนี่ยก็อาศัยแบบรุนแรงนะฮะในการต่อสู้เนี่ยแต่จอนคิดเนี่ยบอกตรงเลยว่าสู้ไม่ได้จอห์นนี่เนี่ยแบบเก่งมากทั ก็เลยบอกว่ายาน ion, นะจอนี่ก็เลยปล่อยนั้นลงแต่ตให้ไม่มีมีดจอรนี่ Johnny, เนี่ยก็จัดการจอรนคิดได้อย่างอยู่หมัดน,นะจนล็อบบี้นี้ไม่ไหวก็เลยเข้ามาช่วยนะจอรน,นี่ก็เลยบอกว่าลูกไม่เข้าใจอ่ลลลนะล,ล,ลูกเชื่อเขาไม่ได้นะล็อบบี้ก็เลยบอกว่าแล้วผมเชื่อพ่อได้เหรอรู้ไหมหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพ่อไม่เคยสนใจผมเลยผมโทรว่าเป็นความผิดของตัวเองอาจารย์คิดพูดถูกผมไม่ใช่ศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของตัวเองหรอกแต่มันเป็นพ่อต่งางหากแต่ล็อบบี้ก็โจมตีพ่อเลยนะหยุดนะไอพ่อจะไม่สู้กับลูกแต่ลอนะต็อบบ นะก็เลยจับล็อบบี้นะครับผักไปชนกับล็อกเกอร์นะฮะหน้าฟาดล็อกเกอร์แล้วก็สลบเลยนะฮะโอ้โหตีมาตั้งเยอะมึงมึงหน้าฟาดล็อกเกอร์นี่มึงน็อกเลยแหละในระหว่างที่จอห์นนี่นี่ยกำลังอปลุกล็อบบี้อยู่จอห์นคีสเนี่ยมันก็เลยไปเอาดาบมาแล้วจอห์นคีสเนี่ยมันก็เอาด้ามดาบเนี่ยกระทุ้งใส่คอของจอห์นนี่จอห์นนี่เนี่ยก็โดนล็อกคอเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะจอห์นคีสเลยบอกว่าฉันไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยนะในระหว่างนั้นเองแดเนียลเนี่ยนะก็เข้ามาพอดีนะฮะเลยก็บอกว่านายส่งพวกนั้นน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 ไปทีี่่บ้้าาาาาขขอองงงฉฉัััเยยะแลลวววกก็ตมคูส อยากสู้นะใช่ไหมไอ้ลูกหมาหมาเลยนะแล้วก็เลือไปเห็นล็อบบี้เนี่ยก็กลังสรุปอยู่ฉันบอกแล้วนะมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นแดเนียลก็เลยแบบตั้งท่าเลยนะแน่นอนว่าแดเนียลเนี่ยสไตล์การต่อสู้ของมิยากิเนี่ยก็การป้องกันตัวนะล่อให้จอห์นคีตโจมตีแล้วก็ใช้วิธีการเคาน์เตอร์แอตแทกจอห์นคีต <c oughs> อุ้มแดเนียลนะฮะไปชนกระจกนี่กระจกแตกออกมาข้างนอกเลยโนอะ้โหเอาแรงมาจากไหนวะ <c oughs> ยืนยังจะยืนไม่ได้เลยจอห์นคีตก็เลยหยิบเอากระจกที่แตกจะมาแทงแดเนียลนะแดเนียลก็เลยแบบมีคํา โชเซนนะรับอกว่าถ้าศัตรูยืนการที่จะทําสงครามคุณต้องาพาคความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขานะแน่นอนว่าแดนเนียลก็ใช้วิธีการสกัดจุดตบไปที่แขนทั้งสองข้างแล้วก็ทีบเขา่าแดนเนียลก็ำลังจะใช้ท่าไม่ตายแล้วนะจอนนี่ก็เลยเดินออกมาแล้วก็พยักหน้าจัดการมันเลยในระหว่างนั้นเองพ่อคะแซมวิ่งมากับมิเกลนะ,ะไม่ได้จัดการดได้ซ้าแดนเนียลก็เลยบอกว่านะฮะไปบอกพวกอคอบบะไคของนายนะมายามายุ่งกับเด็กๆของพวกเรานะอรคอมบาไคต้องหมดไปอย่างถาวรจอนี่ก็เลยบอกว่าแล้วทำไมเราไม่มาตกลงกันแบบวิธีเดิม่่ะะกกาาาาารรแแแแขขงัันนถถ้้้เพพฉจไปตวย จอนนี่ก็เลยบอกว่านะพวกเราไม่แพ้หรอกล็อบบี้ก็เดินออกมาพอดีล็อบบี้ก็เลยบอกว่าไปให้พ้นทุกคนเลยตัดกลับมาที่เหตุการณ์การต่อสู้ของจอนคิดอ่าในระหว่างนั้นเองอ่าเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยมาทิ้งใส่ฐานทัพของพวกเวียดนามทาให้พวกเวียดกงเนี่ยหน,หนีกันหมดและผู้พันเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยคิดนะฮะช่วยฉันขึ้นไปการต่อสู้มันจบแล้วนะแต่จอนคิดเนี่ยก็ไม่ฟังโ no นเมอร์ซี่ก็เลยเหยียบมือของผู้พันเนี่ยนะตกลงไปงูก็กัดผู้พันตายและจอนคิดเนี่ยก็เล้มาเปิดป ที่เป็นเฉลยศึกด้วยกันหนึ่งในนั้นก็มีเทอร์รี่ซินเวอร์มันก็เลยบอกว่าฉันติดค้างนายว่บเพื่อนนายช่วยชีวิตฉันไว้ไม่ว่านายต้องการอะไรฉันจะช่วยนายเสมอตลอดชีวิตเลยแล้วมันก็กอดกัดตัดกมาที่ปัจจุบันจอห์นคีนเนี่ยก็กำลังมองดูรูปเพื่อนเก่าสมัยทหารอยู่แล้วก็โทรศัพท์ไปหวัดดีไม่ได้คุยกันนานเสเลยตัดกมาที่แดเนียลนะแดเนียลเนี่ยจะมาฝึกมิยากิโดยิในระหว่างนั้นเองก็มีเพลง อินเดอร์แอร์ทูไนมิเกลแล้วก็สำนักอีเกิลแฟงนำทีมโดยไอฮอกกลับมาปรียูเนียนกันอีกครั้งนะไอฮอกเนี่ยก็ไปจับมือกับดิมิตี้เลยไออ้วนทั้งคู่เนี่ยก็กอดกันนะฮะไอเนิร์ดเอเชียกับไอเบิร์ดเนี่ยก็ก็จับมือกันแซมก็ยิ้มให้กับมิเกลนะฮะอ่านะฮะแล้วจอห์นนี่เนี่ยก็โผล่เข้ามามองหน้ากับแดเนียลก็ทั้งคู่ก็พยักหน้าให้กันทั้งคู่เนี่ยก็จะมาฝึกด้วยกันเพื่อรวมตัวสู้กับคอบบ้าใครแดเนียลกับจอห์นจบบคคอ้าร ตอนที่10ขอบคุณนะฮะสำหรับการรับชมสัญญาว่าถ้าอบาใครมาจะทําต่ออย่างแน่นอนจบแล้วนะฮะสำหรับขบาใครยังไงก็ขอบคุณนะ,ะสำหรับใครที่รับชมใครที่ชอบอยังไงก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องอื่นๆบ้างนะฮะก็ติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆขอบคุณนะ,ะสำหรับการรับชมไปละครับไว้มีข่าวขบาใครอะไรสนุกๆเดี๋ยวจะมารายงานให้